ดูสภาพของมันนี่นะครับคือสภาพของอดีตหนุ่มคลีโอ Best Body 2009ขณะนี้ก็ได้เป็นคุณพ่อหุ่นตุ๊บป่องไปแล้วถึงชีวิตผมมีความสุขที่นี่ผมก็เริ่มหัดมีนิสัยไม่ดีในการหาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมาบรรเทาร่างกายแต่อาหารที่แย่ที่สุดที่ผมทานที่นิวซีแลนด์นั้นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Slice โอ้โหของหวานที่นี่เนี่ยหวานจริงๆครับโอ้ยไม่ได้เว้ยเราคือออสบางกับฮุกเกอร์ห้ามขี้เกียจผมเลยเลิกกินของหวานแล้วเริ่มทำสวนมากขึ้นตอนกลับไทยน้ำหนักก็ลดไปตั้ง7กิโลแต่แค่นั้นยังไม่พอผมอยากแข็งแรงกว่านี้ผมอยากกลับไปรู้สึกเหมือนกับผู้ชายที่อายุ25เหมือนเดิมแล้วในระหว่างนั้นผมก็ใช้ความฟิตของผมลองกลับไปทำคอนเทนต์ตกปลาดูแต่ภายในไม่นานผมก็มีภาระใหม่เข้ามาการเกิดของลูกชายคนที่2น้องลุยก็มาพร้อมกับการเข้าเตรียมอนุบาลของน้องฟินตอนแรกผมก็ใช้รถเข็นผลักเข้าไปที่โรงเรียนทุกคนในกรุงเทพก็รู้ว่าฟุตบาทของกรุงเทพมันแย่มากสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจที่จะแบกเขาไปโรงเรียนด้วยตัวเองทุกวันพร้อมกระเป๋าแล้วเตียงของเขาแต่ในเวลาเดียวกันหัวใจของผมก็ยังอยู่บนน้ำความรักของการตกปลาก็ยังอยู่แต่เนื่องจากว่าผมรักครอบครัวมากกว่าผมจึงเลือกที่จะอยู่ที่กรุงเทพผมจึงต้องเอาความอยากของผมไปทำอย่างอื่นการชกกระสอบหลังจากที่ไม่ชกมานานรู้สึกได้เลยเหนื่อยแต่เพราะการต่อสู้มันสนุกผมจึงสามารถทำมันได้เรื่อยๆสุดท้ายผมก็ลองไปซ้อมที่ค่ายมวยใกล้บ้านค่าย The Box ที่โรงแรม Ambassador ที่สุขุมวิทซอย11ในค่ายนี้ก็มีนักชกตั้งแต่เริ่มต้นยันมืออาชีพและมีนักชกหลากหลายนานาชาติที่ผมสามารถซ้อมด้วยการกลับมาซ้อมมวยของผมก็ได้จับตาของเพื่อนเก่าคนหนึ่งโรจิเซนเซก็มาติดต่อผมให้ผมเป็นโค้ชซ้อมมวยให้เขาในงานชกไอดอลไฟท์ครั้งที่4เนื่องจากเวลาซ้อมผมน้อยเพราะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอดเรา2คนก็จะซ้อมด้วยกันในลานเด็กเล่นของคอนโดของผมแล้วบางครั้งผมก็จะพาเขาไปค่ายมวยต่อบ็อกซ์เพื่อไปซ้อมกับโปรอื่นๆพร้อมกับซ้อมวิธีการต่อสู้ในเวทีมวยหลังจากที่ผมซ้อมเขาไปสัก3เดือนลีลาเขาก็เริ่มดูดีขึ้นซ้อมไปซ้อมมาจู่ๆผมก็เริ่มมีซิกแพคเหมือนสมัยก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวผมจึงตัดสินใจว่าอยากกลับไปสู้แต่แมตช์เดียวที่ผมสามารถหาได้ในเวลาจำกัดที่ผมมีก่อนที่ต้องออกเดินทางอีกนั้นอายุ25ปีแล้วอยู่ในสังกัด76กิโลคู่ต่อสู้ผมครั้งนี้อายุน้อยกว่าแล้วตัวใหญ่กว่าเพื่อเป็นการเตรียมซ้อมก่อนแมตช์ผมจึงซ้อมกับหัวหน้าโค้ชของค่าย The Box โค้ชพอลที่เคยเป็นอดีตนักชกแชมป์อังกฤษมาแล้วโค้ชก็ช่วยให้ผมเจอจุดอ่อนต่างๆที่ผมมีก่อนขึ้นชกหลังจากนั้นผมก็ได้เทรนกับโค้ช TK ที่ตอนนี้ก็ยังเป็นนักชกปัจจุบันอยู่แล้วก็เป็นโค้ชที่ The Box ด้วยในที่สุดวันชกก็มาถึงแล้วก็ได้เวลาชั่งน้ำหนักก่อนชกน้ำหนักผมวันนั้นอยู่ที่แค่ 69.5 กิโลเท่านั้นผู้จัดงานถามว่าจะสู้ไหมสู้สู้บางกอกฮุกเกอร์สู้สู
Yeah. Don't rush. Stick the plan. Good. Good. Just jab. Good. Take your time. Hands up. Pull off. Chin down. Supple. Not rush. Take your time. Yes, sir. Jab. You already talked about it. Got this!
Sure, I need it. Your point. Good, good, good. Good, good. Sit down. Smash.
How was it, right? Four rounds? Four rounds. ก็ถือว่าแพ้คะแนนนะครับแต่ก็สู้กับที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ทำลีลาได้โอเคเลยแต่ก็สุดท้ายเราก็สู้ความหนุ่มและความใหญ่ของเขาไม่ได้มั้งไม่รู้แต่เราก็สู้จนจบโอเคไปเจอที่ไอดอลไฟต์แล้วกันคลิปเราก็มีแค่นี้ครับวันนี้พอโรจิเซนเซได้สู้กับตั้งทีวีในงานไอดอลไฟต์แมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆโรจิเซนเซก็ได้งัดวิชาที่ผมสอนเขาไว้ออกมาใช้หลายอย่างโดยเฉพาะท่าไม่ตายที่ผมสอนเขาหมัดซูซี่คิวแต่สุดท้ายชะตาโรจิก็เหมือนผมไปแพ้คะแนนกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่แพ้ชนะครั้งนี้ก็ไม่สำคัญครับผมและเพื่อนวัยเด็กคนหนึ่งก็ได้ร่วมเวลาสร้างร่างกายเพื่องานแข่งขันครั้งนี้อย่างเมามันแล้วนอกจากนั้นพวกเราก็ได้พบกับฮีโร่ในดวงใจของผมหนึ่งคนด้วยนั่นก็คือเขาทรายแกลเล็กซี่นั่นเองสรุปครูของตั้งทีวีนั้นก็ดันเป็นเขาทรายแกลเล็กซี่แล้วเพราะผมได้ร่วมงานไอดอลไฟต์ครั้งนี้ผมเลยได้มีบุญพบกับฮีโร่นักมวยสากลในตำนานเขาทรายแกลเล็กซี่นักชกที่ชกทีไรถนนโล่งผมอยากจะขอขอบคุณอย่างแรกสุดเลยท่านภรรยาสุดที่รักที่ยอมให้ผมทั้งที่เราทั้งสองคนยุ่งกับการเลี้ยงลูกเธอยังยอมให้ผมมีเวลาว่างสักนิดออกมาซ้อมแล้วชกแล้วนอกจากนั้นผมก็อยากจะขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สอนผมมวยทุกคนตั้งแต่ครูสมัยแคนาดาที่ Cabbage Town โค้ชจอห์นนี่คาลเบนแล้วโค้ชของผมที่ประเทศไทยในค่าย The Box โค้ชพอลครูบอสโค้ช TK แล้วโค้ชดอมินิกขอบคุณมากๆที่สอนให้ผมเป็นนักสู้ในอนาคตผมก็ไม่แน่ว่าจะไปชกอีกหรือไม่แต่ขอบอกได้เลยว่าผมภูมิใจมากๆที่ได้พบมวยอีกแล้วลดหุ่นแล้วกลับมามีพลังแล้วความมั่นใจที่จะทำคลิปให้ทุกคนดูอีกคลิปนี้ก็ใช้เวลาประกอบเกือบ2อาทิตย์เลยนะครับท่านผู้ชมหากคุณชอบใจแล้วเอนจอยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ส่วนผมออสปากโกเกอร์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ